ครับสวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับเราเพิ่งไปขายของกลางวันเสร็จนะครับไปขายอาหารกลางวันเสร็จก็ประมาณสักบ่าย2กว่าๆนะครับวันนี้วิดีโอเนี่ยผมไม่ได้มาพามาดูเบื้องหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเบื้องหลังนะครับเวลาเราขายของกันเสร็จเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวันนี้สําคัญมากถ้าใครทํารถอาหารนะครับต้องรู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราขายของเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูเบื้องหลังนะครับวันนี้เบื้องหลังจานชามนะครับทุกอย่างนี่นะครับบางคนเนี่ยอย่างคนที่เคยมาทำแล้วเนี่ยเขาพอจะเข้าใจนะครับว่าฟู้ดทรัคเราเนี่ยของทุกอย่างนะครับเราต้องเอาลงพื้นหมดเลยวันนี้ผมมาให้ดูนะครับเนี่ยพวกจานชามทุกอย่างนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเวลาเราขับรถมาเนี่ยเราขับรถมาบนฟรีเวย์เนี่ยใช้ความเร็วต่างๆนะครับเนี่ยพวกหม้อพวกอะไรเนี่ยเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของแทบจะทุกอย่างเลยน้ำมันนะครับก็ต้องถ่ายออกมาจากเตานี่นะครับเพราะไม่งั้นนะครับเวลารถมันขับบนถนนเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันจะหล่นมาเลยมันจะหล่นมาหมดเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้บางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยทำรถอาหารเนี่ยอาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ทันได้คิดนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านๆมาเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราก็จะของข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยเพราะงั้นเวลาเราขับรถกับเนี่ยเราก็จะเอาของทุกอย่างไว้ที่พื้นเนี่ยนะครับเป็นพวกถ้วยชามอย่างอะไรที่อยู่ข้างบนนะครับถ้าใครมีของอะไรที่เป็นตกลงมาแล้วหล่นแตกหรืออะไรเงี้ยก็อันตรายนะครับเวลาเราขับมาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมก็มาถ่ายวิดีโอนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาที่เราเดินทางออกไปขายของก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องเอาของเนี่ยวางไว้ที่พื้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับใส่เป็นแบบพวกบักเก็ตอะไรเงี้ยพวกถังพวกอะไรเงี้ยไว้นะครับอย่างตอนขากลับเนี่ยมันสบายนิดนึงก็คือมันไม่ค่อยมีของอะไรมากมายเราขายหมดแล้วนะครับแต่ตอนขาไปเนี่ยอย่างเช่นพวกแกงอย่างเงี้ยนะครับหม้อแกงอย่างเงี้ยนะครับหม้อแกงเนี่ยเวลาใส่แกงเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมจะอุ่นแกงเอาไว้บนนี้นะครับบนเนี่ยเป็นเตาทำความร้อนนะครับบางทีนะตอนเช้าๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสมัยเริ่มต้นแรกๆอ่ะบางทีผมลืมเอาลงนะครับขับรถออกไปเลยเนี่ยแกงเนี่ยเราเตรียมไปประมาณสัก3หม้อ4หม้อนะครับปรากฏว่าหล่นหมดเหลืออยู่หม้อเดียวอะไรเงี้ยไปขายนะครับอันนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าของทุกอย่างเนี่ยเราต้องระวังนะครับเวลาเราทำรถอาหารเราจะไปขายเนี่ยอันตรายมากอย่างพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกเตาพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะล็อกเอาไว้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันหนักก็จริงนะครับแต่เวลามันขับรถไปเนี่ยมันเลื่อนออกได้หมดเพราะงั้นพวกเนี้ยอุปกรณ์เตาเนี่ยเขาจะยึดเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเตาทอดกับเตาเนี่ยเตาวอร์มร้อนเนี่ยมันจะยึดติดทุกอย่างจะยึดติดด้วยกันหมดเลยนะครับที่ผมให้ดูนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลื่อนออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ยึดติดไว้นะครับมันเลื่อนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างนึงนะครับถ้าบอกทุกคนก็คงไม่เชื่ออย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ผมเคยนะครับพอขับไปเนี่ยตู้เย็นนี้เอียงลงมาพาดกับเชลตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะงั้นอยากจะบอกทุกคนนะครับอย่างตู้เย็นตอนนี้ผมต้องยึดเอาไว้เลยยึดตัวน็อตไว้อย่างเงี้ยนะครับยึดไว้ที่พื้นนี่นะครับยึดไว้หมดนี่ครับข้างใต้นะครับผมพยายามฉายให้ดูเนี่ยใต้ตู้เย็นเนี่ยต้องยึดไว้หมดเลยขนาดตู้เย็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับยังไม่รอดเลยนะครับมันยังเอียงหล่นได้เลยนะครับอย่างเป็นของเล็กๆเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะงั้นวันนี้ให้ดูเบื้องหลังนะครับการที่เราจะออกไปขายของและกลับมาเนี่ยเราทำยังไงนะครับก็คือนี่นะครับมันดูจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ารถอาหารไม่ใช่ง่ายนะครับเวลาจะออกไปขายหรือว่าเวลากลับมาจากการขายทุกอย่างจะต้องลงพื้นหมดนะครับหรือว่าถ้าใครมีตู้หรือว่ามีสายถ้าอุปกรณ์ห้องเครื่องครัวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีตัวยึดหรืออะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาก็ต้องใช้สายนะครับใช้สายแบบนี้นะครับสายแบบนี้มายึดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างหม้อ
อย่างหม้อวอร์มผมเนี่ยหม้อหุงข้าวเนี่ยเวลาผมขับออกไปเนี่ยแค่หม้ออย่างเงี้ยวางไว้นะครับเรามันก็หล่นได้หม้อพวกนี้เรายึดไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมีสายยางอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเรายึดเกี่ยวเอาไว้เพราะงั้นนะครับให้ทุกคนคำนึงถึงตรงนี้เลยนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยมันหล่นแน่นอนสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะหล่นนะครับมันก็หล่นบางทีอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันไม่แน่ไม่นอนเลยอย่างผมตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเตรียมของเตรียมอะไรไปอุปกรณ์ถ้วยชามอะไรไปนะครับหล่นกระจัดกระจายหมดเลยน้ำมันนี่กระจายหมดเพราะงั้นเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในวิดีโอนี้ก่อนเวลาเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดมากมายนะครับอันนี้ผมเอาจากประสบการณ์จริงมาเล่านะครับวันนี้เรามาถึงตอนบ่ายๆ2กว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บจานชามนี้ไปนะครับไปเข้าห้องครัวแล้วก็ไปล้างนะครับทำการล้างกันในวันนี้นะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เอาของทุกอย่างนะครับอย่างจานอย่างชามอะไรเนี้ยนะครับใส่รถเข็นมาเพื่อจะเอาไปล้างในห้องครัวนะครับอันเนี้ยรถเข็นอันนี้เราก็ซื้อเองจริงๆแล้วในห้องครัวเนี่ยเขาจะมีรถเข็นให้เรายืมใช้ได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็จะแย่งกันเยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเองเลยเนี่ยนะครับก็คือรถเข็นที่เราเดี๋ยวผมขอทิ้งขยะก่อนนะครับอันนี้ก็คือรถเข็นเราก็ขนของทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีจานชามหม้อไหนี่นะครับมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเตรียมที่จะไปล้างนะครับนี่พวกหม้อต่างๆที่เราเอาวางไว้ที่พื้นที่รถนะครับก็จะมีถ้วยชามต่างๆนี่นะครับเขียงบางอย่างนะครับกระปุกกระป๋องนี่อาหารไทยส่วนอันนี้นะครับก็เป็นน้ำที่เป็นพวกน้ำเสียนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีน้องคนนึงก็ถามมาเหมือนกันเรื่องน้ำเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ำเสียน้ำอะไรเงี้ยในห้องครัวที่ผมเช่าอยู่เนี่ยเขาจะมีที่สำหรับทิ้งน้ำพวกนี้นะครับเป็นน้ำเสียพวกน้ำที่มันมีน้ำมันมีกรีซอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นของต่างๆที่เราจะไปล้างในวันนี้และอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกว่าเวลาเราเริ่มทำเมนูขึ้นมานะครับอาหารเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับมันมีอินกริเดียนเยอะโอ้โหใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเนี่ยเวลาเรามาล้างของมาทำความสะอาดเนี่ยใช้มากกว่าคนอื่นเลยบางคนเนี่ยนะครับบางร้านเนี่ยถามผมนะครับบอกเอ้ยยูไม่ได้ล้างจานมากี่วันแล้วเนี่ยทำไมจานยูเยอะจังอย่างบางร้านเนี่ยเขามีไม่ถึงกระบะเดียวกะละมังเดียวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นกะละมังเดียวอย่างเงี้ยเป็นแบบของพวกทอดพวกเตาทอดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะบอกเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราคิดเมนูอาหารขึ้นมานะครับพยายามเอาอะไรที่มันง่ายๆหน่อยนะครับที่ไม่ยุ่งยากนะครับ นี่ร้านไทยทานน้ำไทยทอดลองคุยกับพี่เอาได้นะนี่รถไทยใหม่เหมือนกันนะข้างหลังผมนะครับวันนี้เพิ่งมาเห็นเป็นรถไทยออกมาใหม่ยังไม่มีโอกาสคุยกับพี่เขาเลยนะครับเป็นรถทานน้ำไทยนะอันนี้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสก็จะคุยกับพี่เขาเดี๋ยวมาเราเอาจานเข้ามาข้างในนะครับนี่เราเข้ามาในห้องครัวแล้วนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอารถจอดรอไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะทุกคนก็จะมาเข้าคิวกันอันนี้ก็เป็นของร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ร้านเรานะครับดีจังนี่ทุกคนก็มารอเข้าคิวเพื่อจะล้างจานนี่นะครับบรรยากาศในห้องครัวก็อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนะฮะเวลาเราเข้ามาในห้องครัวนี่ตอนนี้ก็เป็นรถคันหนึ่งล้างนี่นะครับ
เราก็จะมาเขียนชื่อไว้ตรงนี้นะฮะชื่อเรานะครับนี่เราก็มาเขียนชื่อทุกคนจะมีเวลาจำกัดนะครับแล้วก็เพื่อมาล้างจานนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรอที่จะล้างของต่อไปอยู่ด้านนู้นนะครับนี่นะครับถ้าไงนะครับเดี๋ยวผมรีบเก็บข้าวเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมของต่อนะครับแล้วผมต้องไปรับลูกชายลูกสาวที่โรงเรียนก่อนวันนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ